ร่วมสนับสนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking พวกเราคาทอลิกจากทุกวัดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองและวัดอื่นๆในจังหวัดใกล้เคียงได้มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองการที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่9ได้ทรงสถาปนามมิสซังสยามขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนคริสตศักราช1669ในขณะนั้นศูนย์การมิสซังสยามตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินผืนเดียวกันกับผืนดินที่พวกเราทุกคนกำลังยืนอยู่ในขณะนี้ในวันนี้เองพวกเราทุกคนยังมารวมตัวกันเพื่อสมโภชท่านนักบุญยอเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดอยุธยาวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่คริสตศักราช1666ซึ่งเป็นปีที่มีการสร้างวัดหลังแรกขึ้นในวันที่3โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีพบพระองค์ในพระวิหารประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขาทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปีชาที่ทรงแสดงในการตอบคำถามเมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีเห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจพระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ดูสิพ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูกพระองค์ตรัสตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัสพระเยซูเจ้ากลับไปที่เมืองนาซาเรตกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสองท่านหลุยส์ลาโนเนี่ยท่านเข้ามาในประเทศไทยปี1664ส่วนคุณพ่ออันตวนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยปี2015หลังจากท่านลาโน351ปีพ่อคุณพ่ออันตวนนะเพราะนั้นพ่อก็ใช่พวกเราคงยินดีนะพ่อเขาก็เทศให้เราฟังนะให้เราฟังเกี่ยวเรื่องนบุญยาแซฟเป็นผู้นำก็ต้องรู้จักเลี้ยงดูนะรู้จักเลี้ยงดูการเลี้ยงดูก็ต้องมีการให้อภัยนะแล้วก็นอกจากนั้นการเป็นผู้นำก็ยังต้องทำอะไรอีกนะเพราะอันตัวอันที่สองนะ เลี้ยงดูแลอีกอันนึงนะรับใช้นี่แหละแหมเป็นไปนั้นแต่ที่จริงมัตโต้ของพ่อก็คือรับใช้นะพ่อถึงถูกใจมากเลยนะแล้ววันนี้ก็ยังถูกใจด้วยที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะดร.สุจินต์ชัยชุมศักดิ์ท่านก็มาอยู่ที่นี่นะครับพ่ออันตนบทเทศของพ่ออันตนเนี่ยเหมาะสมกับหน้าที่ของท่านมากเลยนะเพราะท่านมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนะครับแล้วพวกเราก็โชคดีนะปีนี้เราฉลอง350ปีเนี่ยมีพ่อเมืองอยุธยาเป็นคาทอลิกไม่ได้เป็นคาทอลิกอย่างเดียวเป็นคาทอลิกที่มีนามนักบุญยอเซฟด้วยพวกเราปรบมือนะครับนะปรบมือพ่อขอย่างเซนในพวกนี้หน่อยก็แล้วกันนะไหนๆก็ปรบมือแล้วก็Happy Feast Day to you. Happy Feast Day to you. Happy Feast Day. Happy Feast Day. Happy Feast Day to you.
ลับเรียนคุณพ่อตวนครับคุณพ่อทุกลูกที่มาร่วมงานในวันนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆสัตบุตรนะครับชาวคาทอลิกที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณนะคุณพ่อวีรศักดิ์แล้วก็คุณพ่อไหนเจ้าวาดวัดแห่งนี้แล้วก็คุณพ่อทุกคนนะครับที่ได้ให้เกียรติผมอย่างยิ่งนะครับเชิญผมมาร่วมพิธีอันสำคัญนะวัดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดหลังที่4นะครับได้สอบถามว่าจริงๆแล้ววัดหลังแรกก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า350ปีวันนี้เป็นวันฉลองวัดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นด้วยต้องขอบคุณนะว่าบังเอิญผมก็เกิดมีนักบุญยอแซฟนะครับนักบุญยอแซฟเป็นชื่อเดียวกับวัดด้วยจริงๆแล้วสมัยเด็กก็เรียนโรงเรียนยอแซฟนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมารับใช้นะครับก็ด้วยความบังเอิญนะฮะจริงๆแล้วมาก็ไม่ได้ตั้งใจมาจากนครนายกนะครับมาที่นี่ด้วยไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มาด้วยความบังเอิญนะครับอาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ได้นะครับที่อยากจะให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้ชาวยาโดยเฉพาะได้มีโอกาสมาดูแลวัดที่เป็นต้นนะครับตั้งแต่หลวงพ่อทั้งสองรูปนะครับที่มาเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ทำให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้แล้วก็ตั้งใจภาวนาตัวอยู่แล้วครับว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถทำให้กับชาวคาทอลิกจริงๆแล้วสมัยเด็กเนี่ยผมก็เป็นเด็กถือที่ได้ช่วยประสงค์ทำพิธีตั้งแต่เด็กๆที่วัดแม่พระประจักษ์นะครับเรียนหนังสือก็ไปต่อที่วัดโรงเรียนยอแซฟนะครับต่อที่เซนต์โดมินิกก็จะเห็นว่าเป็นโรงเรียนคาทอลิกเกือบทั้งสิ้นนะครับมีไปต่างจังหวัดอยู่2ปีนะครับเพราะนั้นมีได้กราบเรียนคุณพ่อแล้วว่ามีอะไรที่ผมสามารถทำได้ที่จะช่วยเหลือศาสนาก็พร้อมทำทุกเรื่องนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของวัดแห่งนี้ก็คือวัดมีการฉลองนะครับวัดนบุญยอแซฟนะครับแล้วก็ฉลองครบรอบ350ปีนะครับคงมีกิจกรรมที่ต้องเตรียมงานในปีหน้าต่ออีกนะครับก็ได้กลับเรียนหลวงพ่อว่าคุณพ่อนะครับว่ามีอะไรที่ทางจังหวัดนะครับจะร่วมช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเนี่ยผมเองก็เต็มใจนะครับเพราะว่าดูแลเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นเราก็ดูได้เยอะเรื่องตรงนี้ไม่ได้เกินกว่ากำลังที่จะทำได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนแล้วก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งจริงๆครับที่ให้ผมมีโอกาสมาร่วมพิธีสำคัญในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราได้ร่วมพิธีกรรมที่สำคัญแล้วก็ยังได้เจอคุณพ่อตวนซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมมีโอกาสเลี้ยงฝรั่งเศสนิดไม่เยอะนะครับแต่ก็วันนี้เจอท่านแล้วก็ท่านจริงๆแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีได้ร่วมงานสำคัญนะครับครับขออนุญาตกราบขอบคุณด้วยความจริงใจจริงๆก็คงไม่มีสิ่งใดที่มากกว่านี้แล้วครับขอบคุณครับสามร้อยห้าสิบปีที่แล้วพระสันตะปาปาตัดสินใจว่าต้องมีพระสังฆราชที่จะมาสร้างพระศาสนาจักรพื้นเมืองที่เมืองไทยแล้วก็ที่เอเชียด้วยก็มีมิชชันนารีบางคนที่มาเพื่อช่วยมิชชันนารีเจสุวิตโดมินิกันฟรานซิสกันให้สร้างพระศาสนาจักรที่เมืองไทยแล้วก็ที่ทุกประเทศที่ประเทศเอเชียก็ปัจจุบันเรากำลังช่วยพระสังฆราชที่นี่แล้วก็พระศาสนาจักรพื้นเมืองเรามาเป็นมิชชันนารีเพื่อช่วยทุกคนที่ทำงานที่นี้เพื่อทำให้คนไทยทุกคนแล้วก็คนเอเชียด้วยรู้จักพระบิดารู้จักว่าพระบิดารักพระองค์แล้วก็ดูแลมนุษย์ทุกคนทุกวินาทีหน้าที่ของมิชชันนารีปัจจุบันผมรู้สึกว่าอาจจะเป็น
เป็นเกี่ยวกับโดยเฉพาะช่วยประสงค์พื้นเมืองช่วยซิสเตอร์เรื่องเกี่ยวกับสอนคำสอนเรื่องเกี่ยวกับดูแลคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเลยอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่พิเศษของเราทำให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยจะมีความรู้แล้วก็จะรู้สึกว่าพระบิดารักเขาด้วยอันนี้ผมรู้สึกว่าแล้วก็คิดว่าเรามิชชันนารีรู้สึกว่าเป็นหน้าที่พิเศษของเราวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราทุกคนมีความรู้สึกหนักความรู้สึกคือความสุขแล้วก็กตัญญูสำหรับทุกคนที่สร้างพระศาสนาจักรที่เมืองไทยที่เสียสละที่ให้ชีวิตของเขาเงิน 1,000 บาทจะซื้ออะไรได้บ้างหูฟังข้างเดียวกระเป๋าครึ่งใบแว่นนาฬิกาหรือเงิน 1,000 จะให้อะไรได้มากกว่านั้นประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup ให้คุณได้เต็มๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาทรับความคุ้มครองชีวิตรับเงินคืนทุกปีและยังได้เงินก้อนใหญ่อีกเป็นแสนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup สมัครแล้วไลค์เลยที่ธนาคารกรุงเทพTell me, what can you offer this office? My name is Konika. My name is Rinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติ St. Teresaเพราะเรารู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ากับใครอีกหลายคนบริษัทอินเตอร์การ์ดกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดวันพุธที่20มีนาคมเวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษและผู้จาริกแสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ยังคงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อไปโดยทรงเน้นไปยังคำเสนอวิงวอนที่3พระประสงค์จงสำเร็จพระองค์ตรัสว่าพระเจ้ามิทรงคลุมเครือพระองค์มิทรงซ่อนเร้นให้เป็นปริศนาและพระองค์ก็มิได้ทรงวางแผนอนาคตของโลกไว้ในลักษณะที่อ่านไม่ออกในนามของพระเจ้าของลูกและของพระวิญญาณบริสุทธิ์La pace sia con voi. ต
่อข้อคำสอนของพระองค์วันนี้ที่เกี่ยวกับคำเสนอวิงวอนที่3ในบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้ข้อคิดว่าเราสามารถพบพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าได้ในพระวาจาของพระเยซูเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะเสาะแสวงหาและช่วยกอบกู้ผู้ที่หลงทางให้ได้รับความรอดดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งก็คือความรอดพ้นของมวลมนุษย์ทุกผู้คนของเราแต่ละคนเป็นรายๆไปเพราะความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าจึงทรงเคาะประตูใจของเราเพื่อจะดึงเราเข้าไปหาพระองค์เพื่อจะนำเราไปสู่หนทางแห่งความรอดพระเจ้าทรงคิดสนิทกับเราแต่ละคนด้วยความรักของพระองค์เพื่อที่จะจูงมือเราไปสู่ความรอดพ้นสาเลสูนัลเวโรเพราะเขาวอลเวเดร์เยซูมานอนซาเคมอลโตพริมาดิโอซีรัมเมโซอินเชอร์คาดิลูยแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าในคำวิงวอนนี้เราสวดอ้อนวอนขอให้การเสาะแสวงหาของพระเจ้าสำเร็จลงด้วยดีเพื่อให้แผนการแห่งความรอดของพระองค์สำเร็จลุล่วงโดยเฉพาะในตัวเราแต่ละคนก่อนจากนั้นจึงต่อไปในทั่วทั้งโลกพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์และทั่วทั้งโลกได้รับความรอดพ้นนั่นหมายความว่าคำอธิษฐานภาวนาของเราที่ว่าพระประสงค์จงสำเร็จนั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเอาแต่ก้มหัวเยี่ยงทาสให้กับโชคชะตาที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ตรงกันข้ามพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นอิสระและมันก็เป็นความรักของพระองค์เองที่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระดังนั้นการวิงวอนว่าพระประสงค์จงสำเร็จจึงเป็นคำวิงวอนที่กล้าหาญและฮึกเหิมอย่างแน่นอนเพราะในโลกนี้มีความชั่วร้ายมากมายที่ไม่เป็นไปตามพระประสงค์เดิมของพระเจ้าจากนั้นพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้เป็นคำอธิษฐานภาวนาที่จุดประกายความรักให้ลุกโชนขึ้นในตัวเราเป็นความรักแบบเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเป็นเปลวประกายที่จะผลักดันเราให้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยความรักแล้วตรัสอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่มีการบังเอิญเลยสำหรับความเชื่อของคริสตชนแต่จะมีความรอดพ้นที่รอเวลาปรากฏขึ้นในชีวิตของคริสตชนชายและหญิงแต่ละคนเสียมากกว่าและจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ในนิรันดร์และที่เราอธิษฐานภาวนาดังนี้ก็เป็นเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถและปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเพื่อเอาชนะความชั่วด้วยความดีแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นพระแบบฉบับของพระเยซูเจ้าในสวนเกสเซมานีเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไปเถิดแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้าแต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดแม้จะทรงถูกกดทับหนักจากสิ่งชั่วร้ายในโลกแต่พระเยซูเจ้าก็ทรงปล่อยองค์ลงในมหาสมุทรแห่งความรักของพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าอย่างมั่นพระทัยในความรักของพระองค์พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราจากนั้นพระองค์ทรงยืนยันว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราอยู่เคียงข้างเราและอยู่ในเราเสมอสำหรับผู้มีความเชื่อแล้วมันเป็นอะไรที่มากไปกว่าความหวังเพราะนี่คือความแน่นอนที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงปิดท้ายการสอนคำสอนของพระองค์วันนี้ด้วยการเชื้อเชิญทุกคนที่อยู่ในลานหน้ามหาวิหารให้สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมกันด้วยภาษาของแต่ละคนอาเมน